วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรอทำไมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้นะครับเราจะขอหยุดพักการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจบลงตรงที่พระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่11นะครับในช่วงที่กษัตริย์ซาโลมอนได้สิ้นพระชนนะครับเราก็จะขอหยุดพักการศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเอาไว้ตรงนั้นนะครับและ วันนี้เราจะมาข้ามาศึกษาพระคุณสัมคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่ด้วยกันในพระธรรมกิจการนะครับซึ่งในช่วงแรกนี้เราจะตั้งเป้าหมายกันที่จะศึกษาพระธรรมกิจการในบทที่1เรื่อยไปจนถึงบทที่4นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนรู้พระวจนะธรรมของพระเจ้าร่วมกันในช่วงนี้จะช่วยให้เราได้มีมุมมองที่เข้าใจบทบาทการเริ่มต้นคริสตจักรในยุคแรกของคริสเตียนเรานั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนไปแล้วแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับสาวกของพระองค์ก็เริ่มต้นกระทำพันธกิจของพวกเขาในการประกาศเรื่องราวการสิ้นพระชนการคืนพระชนและชัยชนะและเป้าหมายในการที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเพื่อที่อยากจะนำผู้คนให้กลับใจมาเชื่อในพระองค์และก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากความผิดความบาปนะครับซึ่งการทำงานการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าในยุคแรกนั้นก็มีปัญหามากมายแล้วก็มีเรื่องราวหมายสำคัญเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากคริสตจักรในยุคของเราในปัจจุบันนี้ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอปัญหาในคริสตจักรที่เจอกันในยุคนี้ไม่ค่อยได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถูกโจมตีหรือจากการถูกกระทบกระทั่งจากกระแสหรือแรงขัดแย้งแรงกดดันจากภายนอกคริสตจักรมากนักสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในคริสตจักรในประเทศไทยนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในศาสนาจักรนั่นหมายความว่าเกิดขึ้นในท่ามกลางระหว่างผู้เชื่อด้วยกันที่ใส่ร้ายป้ายสีใส่ไฟโจมตีกันผู้รับใช้แต่ละคนที่แยกตัวปลีกตัวออกไปเป็นผู้รับใช้อิสระไม่ค่อยขึ้นกับใครเข้ากับใครไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ตั้งป้อมโจมตีคริสตจักรต่างๆแล้วก็ได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้ามาประกอบกับการดำเนินชีวิตกับการประกาศกับการสร้างสาวกในตามให้เป็นไปตามรูปแบบที่ตนเองคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ตั้งป้อมขัดขวางคำสอนต่างๆที่มาจากพระคัมภีร์นะครับอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักก็ได้นะครับหรืออาจจะมาจากความเข้าใจผิดหรืออาจจะมีความตั้งใจในการที่จะสร้างความแตกแยกในคริสตจักรในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับปัญหาแรงกดดันไม่ได้เกิดขึ้นนอกคริสตจักรแต่มันเกิดขึ้นภายในศาสนาจักรภายในกลุ่มคริสเตียนด้วยกันทั้งนั้นนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญในพระธรรมกิจการในตอนนี้นะครับท่านได้เขียนบทนำสู่พระธรรมกิจการเอาไว้นะครับผมจะขอนำมาอ่านเป็นการเกริ่นนำสำหรับพวกเราทั้งหลายก่อนที่จะศึกษาพระธรรมกิจการตั้งแต่บทที่1ร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้
เขียนบทนำเอาไว้อย่างนี้ว่าตำราเก่าๆฝุ่นจับหนาเตอะทั้งหลายมักจะบอกว่าพระธรรมกิจการนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในยุคแรกแต่อันที่จริงแล้วเรื่องราวของพระธรรมกิจการนั้นเป็นการผจญภัยในพันธสัญญาใหม่ซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องราวในแนวการล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าของอินเดียนาโจนซะมากกว่าซึ่งในเนื้อหานั้นก็มีทั้งการหลบหนีการจับกุมการถูกพายุกระหน่ำเรือโดยสารล่มคำปราศัยอันน่าสะเทือนใจรวมไปจนถึงหมายสำคัญแล้วก็การอัศจรรย์ต่างๆนะครับท่านลูกาได้เขียนพระธรรมกิจการในช่วงประมาณปีคริสตศักราช62เล่าเรื่องการผจญภัยของเปโตรในช่วงบทที่1ถึงบทที่12และเรื่องราวของอาจารย์เปาโลในช่วงบทที่13ถึงบทที่28ตอนที่พวกเขาเป็นผู้นำการประกาศข่าวประเสริฐในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแว่นแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคุณผู้ฟังครับคริสตจักรในยุคพันธสัญญาใหม่นั้นเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกับการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นบิ๊กแบงฝ่ายวิญญาณโดยเริ่มต้นจากการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์มายังบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ร่วมกันในห้องชั้นบนนะครับซึ่งบทเฝ้าเดี่ยวในชุดนี้ก็จะเพ่งความสนใจไปที่ช่วงเริ่มต้นของกระบวนการนั้นคือช่วงเวลาที่มีการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเป็นพยานที่กรุงเยรูซาเล็มในเวลาต่อมานะครับชื่อเรื่องก็คงจะบอกอยู่แล้วว่าเรื่องราวนี้ซึ่งเป็นตอนต่อจากพระธรรมลูกานะครับจะยังคงมีเรื่องราวในตอนต่อๆไปอีกเรื่อยๆทั้งในพระธรรมกิจการและในพระคริสตคัมภีร์เล่มอื่นๆเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินชีวิตกันอยู่นี้นะครับในแต่ละช่วงแต่ละวันเราจะมาสำรวจสิ่งที่คริสตจักรยุคแรกกำลังลงมือทำในเวลานั้นเพื่อที่เราจะได้นำมาลงมือทำในสิ่งนั้นด้วยเช่นกันลองดูว่าตลอดบทเรียนของเรานั้นเราจะค้นหาประเด็นหลักนี้เจอหรือไม่และเมื่อหาเจอแล้วขอหนุนใจให้เราทำให้ตอนต่อไปของเราแจ่มชัดขึ้นนะครับยอมรับการท้าทายซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างพร้อมสำหรับการขยายอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่1นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่11นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นธรรมและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า
ขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังขม้นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นจบพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ1ถึงข้อ11คุณผู้ฟังครับหนังสือกิจการของอัครธรรมทูตนั้นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนหนังสือเล่มอื่นๆนะครับหากเราจะบอกว่าหนังสือพระกิตติคุณถือได้ว่าเป็นช่วงต่อจากยุคพระบัญญัติไปสู่ยุคคริสตจักรนั้นหนังสือกิจการของอัครธรรมทูตก็เป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายของการส่งต่อดังกล่าวนะครับหนังสือกิจการจึงไม่ใช่การประกาศครั้งสุดท้ายของหลักศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่อย่างไรก็ตามนะครับหนังสือกิจการของอัครธรรมทูตนั้นถือว่าเป็นรูปแบบที่แน่นอนสำหรับคริสตจักรในเรื่องของหลักการปฏิบัติเป็นรูปแบบที่เป็นระเบียบของการที่พระเจ้าทรงจัดระเบียบคริสตจักรท้องถิ่นหน้าที่หลักและวิธีการบริหารจัดการคริสตจักรดังนั้นชื่อของหนังสือเล่มนี้จึงเป็นกิจการของอัครธรรมทูตเราก็อาจจะเรียกหนังสือเล่มนี้ว่ากิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยก็ได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพลังที่ทำงานอยู่เบื้องหลังบรรดาอัครธรรมทูตทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับในบทแรกของหนังสือกิจการนั้นได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาระหว่างการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์กับวันเพนเทคอสต์สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอธิษฐานและจิตวิญญาณของคริสตจักรที่ยังถือได้ว่าเป็นเหมือนกับตัวอ่อนอยู่นะครับในข้อ1ถึงข้อที่8นั้นเป็นเรื่องราวของการที่พระเยซูทรงให้คำสั่งแก่คริสตจักรที่จะเดินหน้าต่อไปนั่นอาจจะถือว่าเป็นพระมหาบัญชาสำหรับคริสตจักรนะครับเนื้อหาส่วนหลังของพระธรรมกิจการบทที่1นั้นได้นำเสนอ3เหตุการณ์ด้วยกันได้แก่เ
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์การประชุมอธิษฐานของคริสตจักร ที่ถือได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นทารกเป็นตัวอ่อนอยู่และการเลือกมัทธิอัสเพื่อมาแทนที่ยูดาสอิสคาริโอตนะครับในข้อที่1ของพระธรรมกิจการบทที่1นั้นได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นธรรมและสั่งสอนหนังสือเล่มแรกที่พูดถึงในที่นี้ก็คือพระกิตติคุณลูกาซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบรรดากิจการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนเรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับท่านทีโอฟิลัสท่านนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งพระกิตติคุณลูกาและหนังสือกิจการต่างก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เขียนถึงท่านทีโอฟิลัสนะครับท่านอาจจะเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ร่ำรวยซึ่งสนับสนุนการรับใช้ของลูกาก็ได้คำนี้อาจจะเป็นตำแหน่งได้พอๆกับชื่อเทโอฟิลัสซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าเพื่อนของพระเจ้าแต่จะไม่ว่าในกรณีใดก็ตามนะครับกิจการของอัครธรรมทูตนั้นก็ได้เป็นหนังสือที่เขียนถึงท่านเทโอฟิลัสอย่างชัดเจนนะครับในข้อที่2ได้กล่าวต่อไปว่าจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ท่านลูกาได้เขียนพูดถึงงานเขียนพระกิตติคุณลูกานะครับกล่าวว่าเป็นเรื่องของการนำเสนอการรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจนถึงเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่อัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้แล้วนั้นในบริบทนี้ย่อมหมายถึงพระมหาบัญชาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้บัญชาในตอนท้ายของพระกิตติคุณมัทธิวมาระโกและลูกาซึ่งอาจจะถูกกล่าวซ้ำอีกในหลายรูปแบบในพระธรรมกิจการก็มีนะครับเราควรจะจำไว้ว่าพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเอาไว้และนอกจากนี้ยังถูกประทานให้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์จึงเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในขอบเขตของพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดนะครับในข้อที่3ได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแนวคิดสำคัญที่ได้กล่าวถึงตลอดในหนังสือกิจการก็คือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสำคัญตรงที่ว่าถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์แล้วนะครับหลักคำสอนทั้งหมดของคริสเตียนก็จะพังทลายลงให้เราสังเกตดูว่าขณะที่เราอ่านหนังสือกิจการของอัครทูตนั้นนะครับการฟื้นคืนพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่าครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์อย่างแน่นอนที่สุดว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่การปรากฏตัวหลายครั้งของพระเยซูคริสต์หลังจากทรงฟื้นคืนพระชนก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์อย่างแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนของพระองค์พระคำที่บอกว่าหลักฐานที่พิสูจน์อย่างแน่นอนที่สุดในที่นี้
เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนของพระองค์แปลมาจากคำที่มีความหมายว่าหลักฐานที่ไม่อาจจะหักล้างได้หลักฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ดังกล่าวก็คือว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ปรากฏให้คนทั้งหลายเห็นเป็นเวลานานถึง40วันเท่านั้นแต่ยังได้ตรัสให้คนทั้งหลายได้ยินด้วยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้าแนวคิดเรื่องอาณาจักรนั้นได้ถูกกล่าวถึงในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มด้วยนะครับโดยปรากฏมากกว่า50ครั้งแต่อย่างไรก็ตามในหนังสือกิจการนั้นการให้ความสำคัญได้เปลี่ยนไปอยู่ที่คริสตจักรนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนจบพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั้นแนวคิดเรื่องอาณาจักรนั้นก็มีการพูดถึงแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นจำนวนครั้งที่ปรากฏในหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4เล่มนั้นมีอยู่ไม่มากนะครับถึงแม้ว่าผู้เชื่อทุกคนจะไปอยู่ในอาณาจักรใหม่นั้นในสักวันหนึ่งก็ตามแต่ว่าในพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงอาณาจักรใหม่นั้นไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งอาณาจักรนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นแบบของชาวยิวแต่คริสตจักรโดยตัวเองแล้วก็จะประกอบด้วยคนต่างชาติซะส่วนใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงวันท้ายๆก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพระเยซูก็ได้ตรัสต่อไปกับพี่น้องชาวยิวของพระองค์ถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรที่จะมาถึงนั้นนะครับซึ่งเราจะได้มีโอกาสศึกษาร่วมกันในพระธรรมกิจการในบทต่อๆไปนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมไว้สำหรับพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ1ถึงข้อ11มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าไม่ว่าจะอายุเท่าใดการรอคอยก็เป็นสิ่งที่ยากแสนยากยิ่งเป็นเรื่องดีๆที่ตั้งตารอก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เช่นเดียวกับเหล่าสาวกซึ่งเฝ้ารอที่จะได้เห็นการมาถึงของอาณาจักรของพระเจ้าตามแบบที่ตนเองคิดไว้แม้เรามักจะไม่เข้าใจว่าเรากำลังรอคอยอะไรกันอยู่หรือทำไมสิ่งนั้นจึงล่าช้าเหลือเกินแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่อาจจะควบคุมเวลาและวาระของเราได้และองค์ผู้ทรงควบคุมเวลาและวาระเหล่านั้นทรงมีแผนการและพระประสงค์ที่ดียิ่งกว่าเรามากมายนักทุกพระสัญญาจะสำเร็จเป็นจริงและดียอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้การทรงจัดเตรียมของพระองค์นั้นเป็นพระคุณซ้อนพระคุณเมื่อเหล่าสาวกถามคำถามอย่างกระตือรือร้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคำตอบของพระเยซูไม่ได้เป็นหมายกำหนดการแต่เป็นการปรับทิศทางเป็นการขยายความคิดของเหล่าสาวกจากการเมืองภายในประเทศไปสู่ความรอดของคนทั้งโลกพระองค์ทรงเรียกให้เขาเหล่านั้นขยายอาณาจักรของพระองค์ต่อไปทั้งยังสัญญาว่าจะทรงเตรียมพวกเขาให้พร้อมผู้เขียนท่านบอกว่าไม่รู้ว่าในเวลานั้นเหล่าสาวกจะรู้ตัวหรือไม่ว่าพวกเขาจะต้องพึ่งพาการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะประทานให้มากมายเพียงใดจึงจะทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ได้สำเร็จสำหรับเหล่าสาวกการรอคอยคือการได้ทบทวนเป้าหมายใหม่อีกครั้งรับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าและการเห็นคุณค่าของแผนการของพระเจ้า
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรอคอยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมเราให้พร้อมที่จะออกเดินทางไปบนเส้นทางของการเป็นผู้ร่วมงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่วันเวลาของลูกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์โปรดประทานพระคุณให้ลูกได้เห็นพระประสงค์ของพระองค์ในขณะที่ลูกกำลังรอคอยอยู่และโปรดเติมลูกให้เต็มล้นด้วยความคาดหวังในขณะที่ทรงเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับหนทางข้างหน้าคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการรอคอยความหวังใหม่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเหล่าสาวกที่เปลี่ยนความสนใจของพวกเขาในเวลานั้นที่เขาถามพระเยซูว่าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรใหม่แผ่นดินใหม่ให้กับชาวอิสราเอลในเวลานี้ใช่หรือไม่ซึ่งพระองค์ได้เปลี่ยนมุมมองของพวกเขาที่พูดถึงแค่เรื่องของการเมืองภายในประเทศของพวกเขาเท่านั้นให้มาเป็นภาพของการขยายอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปทั่วไปทุกนานาชาติทั่วโลกให้กว้างไกลออกไปซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีความชงนสนเท่ในพวกเขาที่ได้ยินในเวลานั้นว่าเอ๊ะทำไมพระเยซูต้องพูดอย่างนั้นทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพูดแบบนั้นเขาคงจะยังไม่เข้าใจแต่แน่นอนว่ากว่าจะเข้าใจและกว่าจะรับรู้ในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาเอาไว้ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพวกสาวกทั้งหลายเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพิเศษด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพิเศษที่จะสอนเขาและประทานฤทธิ์อำนาจให้กับพวกเขาที่จะเข้าใจจิตใจของพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและจะรับรู้ว่าที่พระเยซูได้ตรัสแบบนั้นพระองค์ไม่ได้หมายถึงอาณาจักรของโลกมนุษย์ที่เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองที่เป็นเรื่องขอบเขตของแว่นแคว้นประเทศต่างๆในโลกนี้เพียงเท่านั้นแต่พระองค์กำลังหมายถึงโลกของฝ่ายจิตวิญญาณโลกของความเชื่อที่จำเป็นจะต้องอาศัยจิตใจและเป็นเรื่องราวของการเอาชนะต่ออำนาจมืดของอีกโลกหนึ่งคือโลกของความผิดความบาปที่มีมารซาตานทรงเป็นเจ้านายทรงเป็นหัวหน้าใหญ่และเราจะต้องต่อสู้กับโลกนั้นด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณที่เรากำลังต่อสู้กับโลกแห่งความมืดโมหะแห่งความมืดและเทพผู้ครองทั้งหลายซึ่งเราจะสามารถต่อสู้ได้และสามารถยืนหยัดได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นนะครับด้วยกำลังของเราสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราไม่อาจจะต้านทานต่อสู้กับโลกแห่งความมืดนั้นได้นะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะประทานกำลังความเชื่อให้กับเราทั้งหลายที่จะสามารถอดทนต่อสู้กับโลกแห่งความมืดนั้นได้และเต็มล้นไปด้วยความหวังรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ประกอบด้วยชัยชนะในการสถาปนาแผ่นดินโลกใหม่ตามที่พระองค์ได้ส่งสัญญาเอาไว้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อข้ารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ไกลตัวข้าสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราเข้า
าวไปไม่พังทั้งที่ราบหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระจอมสง่างามเมื่อมีทุกข์ากลับสุขพระองค์ทรงอยู่ใกล้สง่างามเมื่ออ่อนวอนด้วยวางใจสง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ประทานความสุขแก่มใสสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราเข้าไปไม่พลั้งทั้งที่ราบหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าเดินไปบนฝั่งทองคำกับพระผู้ไทยไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไปยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์ประทับด้วยช่วยชูใจสรรเสริญขอพระคุณและโมทนาสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าเราเข้าไปไม่พลั้งทั้งที่ราบหรือภูเขาสูงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า